เอาละครับสวัสดีครับเลซี่คัทครับผมวันนี้นะครับก็จะพามาสรุปอัปเดต Dragon Dance นะครับ Dance of Dragon นะครับนะที่กำลังจะมาในสิ้นเดือนกันยายนนี้ว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างมีอะไรเพิ่มมาบ้างนะครับมีอะไรบัฟมีอะไรเลิฟผมจะสรุปให้ฟังตั้งใจฟังกันดีนะครับอย่างแรกครับเรื่องมาที่สหรัฐอเมริกาก่อนนะครับสหรัฐอเมริกานะได้ ATNC ครับเข้าร่วมสายวิจัยอยู่สายเดียวกับ A10 เลยมาขั้นระหว่างมาขั้นระหว่าง A7 กับ AV8B+ นะครับนะก็เรทอยู่ที่ 11.3 A10C โดดเด่นด้านเพโลดที่เยอะขึ้นนะครับคุณสามารถขนอาวุธได้เยอะขึ้นและหลากหลายมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงมีสายไวเดอร์ M นะครับ M9M นะครับไว้ป้องกันตัวนะ4ลูกเลยทีเดียวแถมยังไม่พอครับมาพร้อมกับพอร์ต Lightning 2ที่เป็นพอร์ตเอาไว้ช่วยเล็งนะครับในการนำวิถีระเบิดเลเซอร์หรือการใช้มองศัตรูนะมีเทอร์มอลด้วยนะครับแล้วก็ยังไม่พอนะครับ A10C ตัวนี้นอกจากจะมีอาวุธอัจฉริยะเพิ่มขึ้นมาแล้วใช่ไหมยังมีกล้องหมวกนักบินครับแบบทันสมัยด้วยนะครับจะแปะรูปให้ดูนะต่อมาครับ F11F นะครับของอเมริกานะก็มันคือ F11F ที่ได้รับการอัปเกรดมาจากรุ่น A ใช่ไหมก็จะมีเปฟเวติดเข้ามาพร้อมกับกล้องขนาดใหญ่นะครับที่ติดตั้งมาในตัวเครื่องนะครับแต่ว่ากล้องตัวนี้นะครับถ้าคุณจะติดมันจะเสียช่องปืนนะครับนะก็เลือกกันดีๆว่าเราจะไปทำภารกิจอะไรถ้าเราไปแคสแล้วติดกล้องไปดีกว่าปืนไม่ได้ใช้หรอกแล้วก็มี M9L นะครับเป็นอาวุธป้องกันตัวนะครับความพกได้ถึงสุด6ลูกเลยแต่จะเสียช่องทิ้งระเบิดนะส่วนตัวผมมองว่ามันอาจขนอาวุธได้น้อยลงแต่ว่าระเบิดอัจฉริยะเยอะขึ้นนะครับพวกเปฟเวพวกมาวริกรุ่นจีก็มีให้ใช้นะครับสบายบื้อเลยนะมันจะอยู่ต่อกับสาย F11A เลยนะครับนะ 11.7 เห็นไหมแล้วก็มีอาวุธชนิดใหม่ครับสำหรับสายเครื่องบินนะครับสายแคสโคดแอร์ซัพพอร์ตนะครับก็คือระเบิดเจแดมนั่นเองระเบิดเจแดมหรือระเบิดนำวิถีด้วย GNSS นะครับได้ถูกอัปเดตเข้ามาในเกมในแพทแดนออฟดาร์กอนแล้วนะก็เป็นการทิ้งระเบิดแบบใช้ตัวพอร์ตนะครับกำหนดทิ้งเป้าหมายแล้วเราก็ค่อยทิ้งระเบิดลงไปนะครับระเบิดเป็นทิ้งแล้วลืมนะแต่ว่ามันไม่สามารถติดตามเป้าหมายที่เคลื่อนที่ได้นะครับแต่ว่ามันเอาไว้ปักจุดไว้ที่สปอนของศัตรูครับแล้วก็ทิ้งระเบิดลงไปแบบนี้เวิร์กกว่านะเราใช้กล้องพอร์ตตัวเนี้ยตัวที่อยู่เป็นตัว Lightning 2นะครับที่อยู่กับ AV8B เนี่ยเอาไปใช้อัปเกรดเอ้ยเอาไว้ใช้เล็งได้นะครับนะก็สามารถพกได้สูงสุดเท่าไหร่6 7 8 9 10 10ลูกเลยนะ JDAM 500ปอนด์10ลูกตึงๆนะครับนะก็สบายบือ500ปอนด์นะครับนอกจากนี้ครับอเมริกานะครับ HSTVL นะครับยังได้กระสุนแตกอากาศเพิ่มเข้ามานะครับนะดีใจด้วยนะครับใครที่ไม่จริงต้องบอกว่ามันออกแบบมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะใช่ไหมไอ้ HSTVL นะครับได้กระสุนแตกอากาศแล้วยินดีด้วยนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับอเมริกานะต่อมาครับเยอรมันครับเยอรมันได้เครื่องบินพรีเมียมลำใหม่นะครับเป็นเครื่องบินพรีเมียมแรงค์6สัญชาติสวิตเซอร์แลนด์นะครับชื่อ FFAP16 นั่นเองเจ้า P16 ลำนี้นะครับมาพร้อมกับอาวุธป้องกันตัวอย่าง M9B นะครับในเด็ด 9.3 ใช่ไหมก็จะไม่ผิด 9.0 นะครับนะมี M9B ไปด้วยนะเป็นพรีเมียมแล้วก็มีระเบิดด้วยมีล็อกเก็ตด้วยเอาไปเล่นห้องแคสน่าจะได้อยู่นะเครื่องช้านิดนึงอาจจะเหนื่อยนิดนึงนะครับถ้าไปเล่นห้องเครื่องบินนะ M9B ก็ผีเข้าผีออกนะครับส่วนระบบบอม CCRP มีสวยละ CCRP มันต้องล็อกเป้าแล้วก็บินผ่านนี่หว่าก็ไม่มีระบบเขาช่วยเล็งทิ้งระเบิดนะครับเสียใจด้วยนะก็พอจะขนของเยอะๆไปถล่มเขาได้อยู่ในสุดครับปริศนา SCP นะครับได้ถูกแก้ไขแล้วนะครับก็คือเยอรมันนะครับได้รับพูม่ารุ่นอัปเกรดนะครับพูม่า S1 หรือเปล่าผมจำชื่อไม่ได้นะครับตอนนี้ยังเป็นชื่อเซิร์ฟเทสอยู่นะพูม่าคันนี้นะครับมาพร้อมกับแทนยิงสไปร์ LR นะครับนะเห็นไหมมีสไปร์2ลูกนะครับก็เป็นมิสไซล์ IR ยิงแล้วลืมนะในที่สุดก็เข้ามาสักทีสำหรับพูม่าคันนี้เรท 10.7 อยู่ต่อกับพูม่าธรรมดาเลยนะทุกภายนอกไม่มีอะไรการเปลี่ยนแปลงครับภายในก็เช่นกันกระสุนเดิมปืนเดิมลำกล้องเดิมนะครับระบบเดิมมีแค่แท่นยิงสไปร์ LR เพิ่มขึ้นมาอีกแท่นหนึ่งข้างๆแค่นั้นเองนะครับต่อมารัสเซียครับรัสเซียได้เครื่องบินสไตล์แอร์คราฟยุทธการลำใหม่ใช่ไหมมันเป็นคู่แข่งกับ F11 เลยก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือ SU-24M นั่นเองครับ SU-24M มาต่อสายMiG 27นะครับMiG 27K นะก็เป็นเครื่องบินสไตล์แอร์คราฟที่มีระเบิดอัจฉริยะเช่นเดียวกันมีทั้งระเบิดนำวิถีด้วย GPS เช่นเดียวกันครับรวมไปถึงเลเซอร์บอมบ์ทีวีไกด์บอมบ์มีหมดเลยนะแล้วก็ที่สำคัญคือตัวเนี้ยมีปืนกลนะครับพอตเล็งปืนกลตัวนี้มันสามารถหมุนได้นะก็คือคุณใช้กล้องเล็งล็อกเป้าหมายเสร็จปุ๊บปืนกลจะหมุนตามนะแล้วก็จะมีระยะยิงของมันนะครับพอเข้าใกล้ปุ๊บปืนถึงจะยิงโดนนะก็เอาไว้บินผ่านศัตรูล็อกเป้าแล้วบินผ่านศัตรูแล้วโปรยปืนกลลงไปถูกไหมประมาณนี้ผมจะลงคลิปให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงตอนเราล็อกเป้าที่พื้นนะส่วนตัวนี้นะก็ถือว่าเป็นลำหนึ่งเลยที่ขนอาวุธได้หนักนะครับน่ากลัวแต่ว่าลำมันใหญ่นะครับนะแล้วก็ที่สำคัญครับรัสเซียนอกจากจะได้เครื่องบินลำใหม่1ลำแล้วนะครับ SU-27SM นะครับได้รับบัฟนะครับสามารถขนอาวุธ
นะอย่าง R77 ได้เพิ่มมากสูงสุดอีก6ลูกนะครับรวมไปถึงการที่มันซ้อนกันอย่างนี้เห็นไหมคุณเห็นไหมช่องโหลดเอานะครับมันจะเป็นเมื่อก่อนมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมเมื่อก่อนจะเป็นแบบเสาบนใช่ไหมครับก็จะเป็น6บวก4ใช่ไหมแต่นี้ไม่ใช่ละกลายเป็น6บวก6ละก็กลายเป็นว่าซู27SM นะครับได้รับการบัฟให้ขนอาวุธได้เยอะขึ้นกลายเป็นว่าเป็นมิสไซล์12ลูกบนเครื่องบินลำเดียวนะครับส่วนเรดาร์ยังเหมือนเดิมนะแล้วก็ระบบHMS หมวกล็อกอะครับของซู27ได้รับการบัฟขึ้นไปอีกนะครับให้สามารถล็อกเป้าหมายได้ไกลสูงสุด20กิโลนะผมจะลงรูปให้ดูนะครับก็ดีแล้วครับให้มันใช้หมวกล็อกเอาบ้างนะครับ20กิโลก็เอา R77 ยิงเอายิงแล้วปล่อยละปล่อยเป้าเนาะง่ายๆนะครับสำหรับ R77 ต่อมาครับอังกฤษครับอังกฤษก็เช่นเดียวกับอเมริกาครับได้ F11C นะครับนะที่ไปประจำการอยู่กับประเทศออสเตรเลียนะออสเตรเลียใต้ทั้งใต้เราอะเออก็มีเหมือนกันเลยอาวุธอุปกรณ์เหมือนกันทุกอย่างครับนะดูมี M9L เหมือนจะขน M9L ได้น้อยกว่านะแล้วแต่ว่าตัวกล้องนะครับได้ตัวกล้องเดียวกันนะครับเป๊ปเทคไอเป๊ปแท็กTargeting ก็ใช้กับ PFV ได้สบายๆนะก็คล้ายๆกับอเมริกาเลยอเมริกามีในอังกฤษก็ได้นะประมาณนี้นะครับแล้วก็มี AA คันใหม่ครับ Stormer AD นะครับ Stormer Air Defense ได้ชุดยิงเหมือนของ LAV AD จะติดบนตัวถัง Stormer Stormer AD ตัวนี้อยู่เรท 10.0 ครับมาขั้นระหว่าง Stormer Stormer HMV นะครับกับเจ้า Markmanชับเทนมาร์คแมนนะครับนะก็ 10.0 เนาะก็มีตัว Stormer ตัวนี้ดีกว่าตัว Stormer HMV แน่นอนแต่เสียอย่างเดียวคือระยะยิงนะครับนอกจากปืน25มมนะครับยังมีมิสไซล์สติงเกอร์อีก2นัดอยู่บนหัวนะครับก็คือทุนไม่ต้องวิจัยอะไรเลยคุณเกิดมาเล่นได้เลยนะครับรวมถึงมีเรดาร์ด้วยดีกว่า LAV อีกแถมเรทเท่ากันด้วยนะเออเจ๋งดีนะครับส่วนญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นได้พาหนะแคนคันใหม่ครับเป็นรถ RCV P นี่จะเป็นโปรโตไทป์ปะไม่แน่ใจ RCV คันนี้นะครับได้ติดตั้งปืน25เอ้ย30มมนะครับ Bushmaster 2ปืนเดียวกับ Bradley เลยอัตราการยิงเท่ากันนะครับ200นัดต่อนาทีแล้วก็มีการใช้กล้องยืดหดอยู่ด้านหลังนะครับเป็นรถล้อยาง Type 16ที่วิ่งได้เร็วเป็นรถสเกลที่แท้จริงเลยนะครับมีกล้องยืดหดด้วยแล้วก็ปืนออโต้แคนนอนที่ไว้ใจได้นะครับยิงด้านข้างที่ T72ในเลดนี้นะยิงที่ T72ยิงแทมยิง 2A4 กระจุกกระจายหมดครับนะปืนเจาะเยอะอยู่เออมีลูกเข็มด้วยนะดูมีลูกเข็มด้วยเห็นปะเออแบบเดียวกับแบตเตอรี่เลยแค่ไม่มี ATGM แค่นั้นเองนะครับนะเทอร์โมเจน3มีเลเซอร์ล้างไฟเดอร์เลเซอร์แจ้งเตือนพร้อมทุกอย่างพร้อมที่จะเป็นรถถังเบา 9.7 ออโต้แคนนอนนะครับส่วนจีนครับเป็นคอนเทนต์หลักของอัปเดตนี้เลยก็ว่าได้นะครับ Dead of Dragon นะครับจีนได้รับการใส่พาหนะอัปเดตพาหนะแคนลำใหม่นะครับเรทสูงที่สุดในเกมตอนนี้เป็นเครื่องบินยุคที่4และเป็นเครื่องพาหนะแคนที่สามารถวิจัยได้ฟรีๆไม่ว่าคุณจะเล่นมากี่ปีแล้วเวลเท่าไหร่ปลดล็อกประเทศไหนมานะครับคุณสามารถเข้าร่วมแคนแล้วก็วิจัย JF17 ได้ฟรีนะครับย้ำอีกทีนึงเป็นเครื่องบินที่มาพร้อมกับอาวุธ Fox 4ในตัวเรดาร์อย่างดีนะครับดูที่มันออกแบบจากหลักวิศวกรรมอเมริกานะครับแต่ว่าอเมริกาถอนตัวไปก่อนก็เลยทำให้จีนสร้างต่อนะครับแล้วก็ส่งขายให้ปากีสถานนะครับนะก็มี Fox 3ที่เลี้ยว 38G นะ SD10A นี่มันคือ PL12 เวอร์ชันส่งออกของจีนนะแล้วก็มี PL5E2 นะครับที่เป็น All Aspect นะ IR All Aspect แต่ว่าไม่สามารถทนแฟร์ได้นะก็ไม่มี IRCCM นะครับก็ค่อยๆยิงกันนะส่วน Fox 3นี่ใช้งานได้เลยแต่ช้าไปนิดนึงออกตัวช้านิดนึงนะไปใกล้ๆหน่อยสัก20กิโลกำลังดีนะครับนะเรดาร์ก็พร้อมเครื่องก็ดีเลี้ยวก็ดีนะบอกเลยว่าโคตรแจ่มนะครับเครื่องบินลำนี้ JF17 เจอกันวันอัปเดตจริงเข้าเซิร์ฟนะแล้วก็ยังไม่พอครับเครื่องบินจีนลำล่าสุดนะครับเป็นเครื่องบินท็อปนะครับก็คือยูโรไฟเตอร์ที่บ้านนะครับ ไม่ใช่มันคือ J10A นั่นเอง J10A นะครับเป็นไฟเตอร์ที่เรียกได้ว่าเลี้ยวดีสุดในเกมตอนนี้เลยก็ว่าได้นะครับมาพร้อมกับ Fox 3อย่าง PL12 ที่ติดตั้งได้สูงสุด6ลูกพร้อมยังติดPL8 ที่เป็น All Aspect รุ่นล่าสุดของจีนในเกมตอนนี้ด้วยนะครับเสียดายยังเป็นรุ่นธรรมดาไม่เป็น IRCCM นะก็มันดีไซน์ออกมาคล้ายๆ Eurofighter เนาะแต่ว่าเหมือนไต้ฝุ่นอะแต่ว่ามันก็ยังไม่ใช่ไต้ฝุ่นนะครับนะแต่ว่าเลี้ยวดีมากนะครับระบบเรดาร์ระบบอาวุธพร้อมทุกอย่างถือว่าผมคิดว่าลำเนี้ยเป็นเมตาในแพทหน้าเลยนะสำหรับจีนก็ฝากไว้สำหรับ J10A นะเอออย่างนึงลำนี้นะครับแฟร์น้อยมากนะแฟร์18ลูกนะครับแฟร์น้อยไปไหนไม่รู้ค่อยๆใช้กันนะเออจะใช้ดีนะก็อีกอย่างนึงมันเป็นมัลติโลนะครับสามารถติดระเบิดเลเซอร์ไกด์บอมได้นะครับนะก็มีเหมือนไอ้นี่เลยเหมือน JF18 เลยไอ้ JF17 เลย JF17 ก็เป็นมัลติโลนะครับดูเออเห็นป่ะนะแล้วก็มีรถพรีเมียมคันใหม่ของจีนครับ MBT 2000เวอร์ชั่นปากีสถานนะครับนะก็มีการส่งออกให้
มหาวิทย์ของเขาเนาะก็มันชื่อว่าคาริดอะไรสักอย่างชื่อเต็มยังไม่ได้มานะครับคาริดวันนะมันเป็น MBT 2000เลยไส้ในไส้นอกเป็น MBT 2000ในสายวิจัยเลยครับเรทอยู่ที่ 10.7 นะก็ถือว่าเป็นรถพรีเมียมคันหนึ่งที่น่าเล่นเลยนะครับก็เอามาเล่นคู่กับไอ้นี่ได้นะแล้วก็มี AA คันใหม่ของไต้หวันนะครับแอนติโลเป้ใช่ไหมแอนติโลเป้แอนติโลเป้เป็น AA IR มิสไซล์เดียวนะครับไม่มีเรดาร์เลี้ยวดีด้วยถือว่าเลี้ยวดีด้วยสำหรับแอนติโลเป้ตัวนี้นะครับแล้วก็สำหรับใครที่สงสัยนะครับว่า J11A จะได้รับบัฟเหมือน027SM หรือเปล่าก็คือไม่ได้ครับนะอาวุธยังติดได้เหมือนเดิมนะเห็นไหมมันไม่สามารถติดซ้อนกันได้นะครับนะตามนี้มาแล้วก็ต่อมาครับอิตาลีครับอิตาลีได้เครื่องบินลำใหม่ในสายวิจัยนะครับเป็น Tornado IDS 11.3 สเปคภายนอกภายในก็คือ Tornado IDS ตัวพรีเมียมของเยอรมันเลยครับมี M9L ระเบิดแค่นี้เองง่ายๆนะไม่มีอะไรมากต่อมาครับฝรั่งเศสครับฝรั่งเศสได้รถแคนคันใหม่ครับนั่นก็คือ CV9035NL นะครับของเนเธอร์แลนด์นะเจ้า CV9035ตัวนี้เคยเป็นพรีเมียมของสวีเดนมาแล้วนะก็รถห่วยอยู่ปืนเล่นไม่สนุกสำหรับผมปืนเล่นไม่สนุกเลยสำหรับเจ้า35มมตัวนี้นะข้ามได้ข้ามแต่เทอร์โมชัดนะออกตัวดีแต่ว่าช้าไปหน่อยสำหรับยานเกาะเบานะครับนะก็ไปดูสวีเดนกันดีกว่าสวีเดนไม่มีอะไรใหม่นะครับเพราะว่าเพิ่งได้กิปเพน4ไปอิสราเอลอิสราเอลได้รถถังสายวิจัยใหม่ครับนะเป็นไทยแลนด์ซิกนะครับอยู่ขั้นระหว่างเมอร์คาว่ามาร์ค1กับโชแคทใช่ไหมเนี่ย 8.7 นะครับมีลูกเข็มหรือยังดูสิมีลูกเข็มแล้วครับมีลูกฮีทด้วยไม่มีเทอร์โมแต่มีไนท์วิชั่นนะครับนะในเรท 8.7 ส่วนอีกอันนึงครับเป็น F16C นะครับ F16C บารัก2มันก็คือ F16C แบบเดียวกับอเมริกาเลยแต่ว่าตัวนี้เก่ากว่าเป็นบ็อก45บ็อก40นะครับอาวุธก็จะมีเป็น M9M กับ AAM120A AMRAM นะครับก็ F16 ติดอะไรได้ก็ติดได้อย่างนั้นนะครับไม่มี Python นะครับย้ำอีกทีนึงลำนี้ไม่มี Python นะก็สามารถเป็นมัลติโลได้เช่นเดียวกันครับมีเลเซอร์พอตอะไรพวกนี้ให้พร้อมนะพร้อมใช้ทุกอย่างได้ทุกสถานการณ์นะครับนะก็ประมาณนี้นะสำหรับอัปเดต Dawn of Dragon นะครับอาจจะมาไวสุดก็สิ้นเดือนนี้อาจจะช้าสุดก็ต้นเดือนหน้าอดทนรอกันนิดนึงแล้วก็รอบนี้เทสถึง5วันนะผมแปลกใจนิดนึงว่ามันเทสนานขนาดนี้ได้ยังไงอาจจะมีการอัปเดตเพิ่มเติมเพิ่มภาชนะเพิ่มอาวุธทีหลังนะครับคอยติดตามกันดีสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับถ้าหากว่าชอบกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ผมด้วยหรือจะสมัครสมาชิกเริ่มต้นที่20บาทนะครับก็จะมีอีโมจิให้เล่นกันนะเวลาคอมเมนต์เวลาพูดคุยกันผมอ่านทุกคอมเมนต์นะมีคำถามอะไรถามได้นะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ